มาทำเพลงเพลงใหม่คือจริงๆแล้วเนี่ยผมอยากทำเพลงแต่มันไม่มีจังหวะที่ลงตัวคนที่ใช่กลายเป็นคนที่ไม่ใช่ขึ้นเพลงมาโดนเลยได้เหรอกับยุคนี้ได้ใครไม่ได้แต่ผมได้รู้ยังผมเป็นนักร้องนะวิกิพีเดียมันผมไม่ไปติดที่นั่นผมไม่มีอยู่ในนักร้องผมไม่มีอยู่ในลิเกผมไม่มีอยู่ในดาราแต่ผมไปติดตลกผมเป็นนักร้องคุณผมไม่ได้ตลกเดี๋ยวเขาเด็กๆมันดูหน้าจออย่างเงี้ยครับบางทีเห็นเราตลกอย่างเงี้ยเด็กต้องบอกโอ้ชยายที่มันตลกก็เหรอลุงเนี่ยเหรอไม่ใช่นะลูกลุงเป็นนักร้องมาทำเพลงใหม่คือจริงๆแล้วเนี่ยผมอยากทำเพลงแต่มีแต่เว้นวรรคเอาไว้ว่าอยากร้องอยากอะไรด้วยกำลังเราทำได้เพียงแต่ว่ามันไม่มีจังหวะที่ลงตัวก็จนไปเจอนั่งคอมเมนต์กันอยู่ที่ไมค์หมดนี่ขออนุญาตนะครับก็พี่ทานี่แหละบอกว่าพี่ทาผมอยากร้องเพลงพี่หาเพลงให้ผมใหม่หน่อยสิเฮ้ยเออาจารย์ภูมิเลศอาจารย์ภูมิเลศซึ่งเขียนเพลงเล่รักของพี่แอลยอดรักเขาเขียนเพลงไว้เพื่อเอเลยนะคุณพระตกใจมากแล้วก็บอกว่ามันประจวบเหมาะพอดีเลยที่เรากำลังหาเพลงแล้วเราจะเข้าห้องอัดนะครับซึ่งเราไม่รู้ต้นสายปลายเหตุเราตอบตกลงเลยทันทีทันใดเลยบอกผมเอาเพราะว่ารู้ผลงานรู้ปลายปากกาของอาจารย์อยู่อาจารย์เขียนให้นักร้องดังเยอะแยะมากมายคนที่ใช่กลายเป็นคนที่ไม่ใช่ขึ้นเพลงมาโดนเลยแล้วเนื้อเพลงนี้มาจากไหนผมสืบหามาเลยแล้วมันเป็นเพลงหวานก็เลยกลายเป็นว่าอาจารย์ภูมิเลศดูอมรินทร์ของเราในปลายปี65มีหญิงชายคู่หนึ่งครับที่เขารักกันมากจดทะเบียนสมรสกันเป็นที่เรียบร้อยผมพูดแล้วน้ำตาจะไหลแล้วจูงมือกันไปหย่าเสร็จแล้วลงมาจากอำเภอจูงมือกันไปร้านอาหารเนาะไปกินข้าวแล้วก็ไปทำบุญด้วยกันจากกันด้วยรอยยิ้มไม่ได้จากกันด้วยแบบน้ำตาแล้วก็ไม่ใช่ว่าไม่เข้าใจกันมันจดทะเบียนแล้วมันไม่สามารถที่จะไปด้วยกันได้จริงๆก็เลยจำเป็นที่จะต้องแยกทางกันนะแยกทางกันแยกกันด้วยรอยยิ้มเพราะฉะนั้นมันมีที่มาที่ไปบอกเฮ้ยโดนอะโดนมากๆเลยมันเข้ากับกระแสผมขอดนตรีแบบลูกทุ่งแท้ๆขอมีเครื่องไทยเข้ามาเกี่ยวข้องได้แต่แพงนะสู้มาสิเอาดิเอาได้เหรอกับยุคนี้ได้ใครไม่ได้แต่ผมได้ก็ฟังเพลงที่เราชอบแต่ถ้าใครที่ชอบเพลงลูกทุ่งที่ว่าเชยก็กลับมาฟังครับชยามิชัยพร้อมที่จะนำเสนอ